นานๆได้เห็นใหม่มาถ่ายแบบคู่กันฟินมากกองเชียร์อยากเห็นเล่นละครคู่ใหม่ดาวิกาและหมากปรินโคจรมาเจอกันอีกครั้งกับการถ่ายแบบแฟนคลับเห็นฟินมากมากบอกเคมีเข้ากันอยากให้มีละครด้วยสักเรื่องเป็นเบื้องหลังการทำงานที่แฟนคลับหลายคนต่างกรี๊ดและฟินกันเป็นแถวเมื่อนางเอกใหม่ดาวิกาโคจรมาประกบคู่กับพระเอกสุดหล่อหมากปรินต้องบอกว่าเป็นการมาเจอกันอีกครั้งในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาของทั้งคู่หากย้อนผลงานทางด้านละครของทั้งหมากและใหม่ต่างไม่เคยมีผลงานร่วมกันเลยงานนี้เลยทำเอาแฟนๆต่างฟินตาลุกกันเป็นแถวพร้อมๆกับเชียร์อยากเห็นทั้งคู่เล่นละครด้วยกันอีกสักเรื่องและจากภาพเบื้องหลังการถ่ายแบบของแบรนด์เทนอสเฟสเอ็กกุชชี่ที่พี่กล้าวผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ได้นำมาให้เห็นนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะทั้งใหม่และหมากดูสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างมากเคมีดีแบบนี้นี่แหละจึงไม่แปลกที่แฟนๆเขาอยากเห็นทั้งคู่มีผลงานด้วยกันอีกนอกจากนี้บางคนยังแอบเชียร์อยากให้สองคู่รักใหม่เต๋อและหมากคิมมาทำงานร่วมกันก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าหากเป็นอย่างนั้นได้บอกเลยว่าฮือฮาแน่นอนป.ณัฐวุฒิประกาศชัดจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเจอคนคอมเมนต์กระหน่ำออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนสำหรับพระเอกหนุ่มรุ่นใหญ่ป.ณัฐวุฒิสกิดใจโดยได้เขียนแคปชั่นอย่างชัดเจนผ่านทางอินสตาแกรมโบขีดล่างณัฐวุฒิไว้ว่าย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วแต่ภาพที่ป๋อณัฐวุฒิได้โพสต์ลงนั้นทำเอาคนที่เห็นถึงกับกลั้นขำไว้ไม่อยู่เพราะเป็นภาพที่เจ้าตัวกางเต้นอยู่บริเวณข้างบ้านด้วยท่าทีสุดชิลพร้อมการกินอาหารและนั่งดูคอมพิวเตอร์ไปด้วยแบบเพลินๆงานนี้นักแสดงรุ่นพี่อย่างท็อปดารณีนุชต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าคุณคะบ้านเล็กคุณยังอยู่ในเงาบ้านใหญ่นะคะนั่นน่ะอย่างนี้เรียกไม่น่าจะไปไหนรอดค่ะ 55,555 ซึ่งทางด้านป๋อณัฐวุฒิก็ได้เข้ามาตอบกลับป๋อมากครับผมต้องขัดขืนบ้างครับผมโดนข่มเหงตลอดและหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามากระหน่ำแซวรัวๆอาทิเดี๋ยวบ้านใหญ่ถอดปลั๊กไฟก็จบเหตุย้ายหรือโดยไล่บอกตรงๆเด็กเพชรบ้านเล็กบ้านน้อยเท่จังน่านอนเล่นท้าทายมากนะมีบ้านเล็กบ้านน้อยในบ้านใหญ่อ่ะบ้านเล็กคือเต้นนี่เองเป็นต้นโมเมนต์ค่าคนโสดป๋อเอ๋อวดช็อตจูบหวานแฟนแซวลูกสาวต้องมาแล้วเอ๋พรทีเปิดบ้านจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดยิ่งใหญ่ให้ป๋อณัฐวุฒิคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวด้วยกันครบหรือแค่เพื่อนคู่นี้ยังไงโซเชียลปล่อยภาพหลุดเน้นมารีพีทเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันตอกย้ำข่าวลือซุ่มปลูกต้นรักครบจริงหรือแค่เพื่อนร่วมแก๊งนาทีนี้ทำเอาชาวเน็ตจับตามองความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีรินเนอร์กับพิธีกรคนดังพิกาชัยว่าทั้งคู่กำลังซุ่มคบกันอยู่หรือเปล่าหลังจากมีชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าเห็นมารีกับพิษไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันพร้อมกับโชว์ภาพประกอบชัดแจ๋วแถมในไอจีสตอรี่ของทั้งคู่มักจะลงรูปคล้ายๆกันในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอีกด้วยล่าสุดในโลกทวิตเตอร์มีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมปล่อยภาพมารีและพิษร่วมปาร์ตี้ในร้านเดียวกันแถมในภาพหนุ่มพิษยังลงทุนทำอาหารด้วยตนเองอีกด้วยด้านไอจีสตอรี่ของผู้ใช้อินสตาแกรมคนหนึ่งถ่ายบรรยากาศการเลี้ยงฉลองแล้วแท็กไปหาพิษแถมในสตอรี่ดังกล่าวถ่ายยังติดนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และมีภาพทั้งคู่กำลังออกกำลังกายแบดมินตันด้วยกัน
กัณพัฒน์เคลื่อนไหวที่แจงหลังโพสต์ภาพเบะปากมองบนจนคนถล่มด่าจากข่าวอดีตคนรักมารีบรินเนอร์พบรักใหม่พิษกาชัยเชื่อว่าหลายคนจับตากับความสัมพันธ์ของนางเอกสาวมารีบรินเนอร์และพิธีกรหนุ่มพิษกาชัยว่าทั้งคู่เลื่อนสถานะไปถึงไหนแล้วหลังจากสาวมารีได้ประกาศเลิกราอดีตแฟนกัณพัฒน์อินใจเอื้อได้ไม่นานโดยก่อนหน้านี้ในสัมภาษณ์สาวมารีเบอร์เนอร์เคยตอบคำถามเรื่องคนจับตามองว่ามีสามหนุ่มแก๊งพิษกาชัยมาจีบเจ้าตัวตอบว่าเป็นแวดวงสังคมที่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะสามคนไหนมีหลายหนุ่มเหลือเกินหนูตอบไม่ถูกเลยค่ะแสดงว่าแก๊งนี้ใช่ใครบอกหนูยังไม่ได้พูดเลยนะแล้วมีหมายคนในแก๊งที่มาจีบคอแห้งเลยค่ะหัวเราะหลังจากนั้นมีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มพีทมักลงสตอรี่ใกล้ๆกันกับสาวมารีตลอดจนส่งข้อความไปถามเพจเจ๊มอย108ว่าทั้งคู่กับคบกันจริงไหมซึ่งเจ๊มอยนำภาพในแชทมาโพสต์แซวในเพจทำเอาชาวโซเชียลกระตุกต่อมเผือกหนักมากจนกระทั่งมดดำหนุ่มกัญชัยคอนเฟิร์มในรายการข่าวใส่ไข่ว่าทั้งคู่กำลังคบกันอยู่จริงโดยมดดำพูดว่าเขาบอกเรื่องจริงนะเขาบอกคบกันอยู่กับพิษกาชัยเมื่อทีมงานถามว่าแต่เขามีข่าวว่าหนุ่มร้านทองมาจีบไม่ใช่เหรอหนุ่มกัญชัยก็เลยพูดขึ้นมาว่าเขาก็เป็นแฟนพิษกาชัยไม่ใช่เหรอเขาก็ไปไหนมาไหนด้วยกันจากนั้นไม่นานก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่ออดีตคนรักอย่างนักร้องหนุ่มกัณพัฒน์ได้โพสต์ภาพเบ้ปากมองบนทำเอาหลายหลายคนก็โยงไปถึงว่าเป็นเพราะข่าวลือหรือเปล่าทำให้หนุ่มกันออกมาโพสต์ภาพแบบนี้เกิดเป็นกระแสมากมายในโลกโซเชียลจนกระทั่งล่าสุดหนุ่มกันได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่ชี้แจงว่าจากรูปที่ผมโพสต์ไปทำให้เกิดการเชื่อมโยงก่อชี้แจงตรงนี้เพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายไปไกลรูปดังกล่าวผมส่งให้พี่คนหนึ่งในการหยอกเล่นกันเรื่องความชอบในการเชียร์ฟุตบอลที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้โดยแมนยูขึ้นจากฝูงและมีเพื่อนไมยมกชื่นชอบเรื่องฟุตบอลแซวเล่นกันและมีพี่บอกว่ารูปนี้ฮาดีผมเลยเอามาลงเพื่อให้ทันกระแสเกี่ยวกับฟุตบอลซึ่งถ้าคนที่รู้จักจะรู้ว่าผมชื่นชอบในฟุตบอลมากแค่ไหนแต่มันถูกโยงไปเป็นเรื่องอื่นผมยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาใดๆหรือเพื่อไปพาดพิงถึงใครผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดครับBig Brother โพสต์ขอกำลังใจจากลูกสาวน้องวีจิหลังกลับเนื้อกลับตัวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึง4เดือนครึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่ชีวิตพลิกผันก็ไม่ผิดสำหรับสาวBig Brother หรือกนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติอดีตภรรยาพระเอกอมตะหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ที่ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวหนึ่งคนชื่อน้องวีจิเทพพิทักษ์ต่อมาหลังจากที่สาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้จดทะเบียนหย่ากับหนุ่มศรรามเธอนั้นก็ได้ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวโดยการทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสตันแมนถ่ายแบบและรับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆเพื่อหาเงินใช้หนี้จำนวนมหาศาลที่เธอสร้างขึ้นมาและล่าสุดสาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์โพสต์ขอกำลังใจจากลูกสาวน้องวีจิหลังกลับเนื้อกลับตัวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถึง4เดือนครึ่งโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าวีจิเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยลูกวีจิแก่ท้อแท้หมดกำลังใจตอนนี้แม่อยากมีวีจินอนอยู่ข้างๆแม่จังวีจิแม่อยากกอดวีจิมากวีจิแม่โกรธอ่อนแอเลยวันนี้แม่เหนื่อยท้อแท้แล้ววีจิสิ่งที่แม่ตั้งใจมา4เดือนครึ่งที่แม่ตั้งใจเพื่อลูกจริงๆวีจิแม่ตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเองวีจิเพื่อลูกเพื่อป๊าป๊าของหนูได้เห็น
วีจิแม่ขอโทษวีจิแม่เสียใจมากๆวีจิแม่ทำดีที่สุดแล้วลูกที่จะไม่ให้ผิดพลาดวีจิคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับแม่แม่ขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปวีจิเชื่อใจแม่นะลูกแม่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัววีจิเองเป็นคนใหม่ของลูกจริงๆวีจิขีดล่างเดอะแอปปิตักวีจิ